ัญหาแรงงานไทยหรือชีวิตคนไทยเหล่านี้คงพบเห็นกันเป็นประจำนโยบายในการดูแลแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศจากการที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมคุยกันนะครับเราสรุปว่าเรามีแนวทางที่จะดำเนินการร่วมกันนะครับสรุปว่าเราจะดูแลคุณภาพชีวิตของลูกน้องแรงงานไทยทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับในขณะที่ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศแนะนำครับในเรื่องของสุขภาพเขาก็คงจะต้องมีความรู้ในการที่จะจัดการสุขภาพของตัวเองนะครับให้ไม่เจ็บป่วยแล้วก็รู้จักพักผ่อนก็รู้จักในการที่จะป้องกันตัวเองที่จะอยู่ในภาวะที่เสี่ยงที่เครียดที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆทั้งโรคจากการประกอบอาชีพเองหรือโรคที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เป็นอยู่นะครับหรือโรคต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ต้องเริ่มจากที่ให้ความรู้เขาแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราจะให้ชุดความรู้ของเขาไปเราเชื่อว่าเมื่อเขายังไม่มีเหตุความสนใจในการฟังความจำในการจำอาจจะจำได้ไม่หมดเราก็อาจจะให้ไปในรูปของที่เรียกว่าอีกฝ่ายให้อยู่ในมือถือของเขานะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกวันนี้พวกเราก็ถือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทุกคนทุกท่านอยู่ในรูปของโมบายโฟนแอปพลิเคชันหรือเป็นคิวอาร์โค้ดซึ่งสามารถรับเอาข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์อยู่ในเครื่องกระทำของเขาเลยซึ่งนอกจากนั้นก็จะมีชุดความรู้ในของการดูแลสุขภาพแล้วก็การรักษาตัวเองง่ายการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับที่ควรจะทำที่ไม่ควรจะทำอะไรยังไงเมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาจริงๆนะครับก็จะมีทีมที่คอยดูแลเขาว่าควรจะต้องติดต่อบอกหัวหน้างานหัวหน้าทีมอย่างไรควรจะต้องได้รับการรักษาสิทธิ์ที่เป็นการรักษาอย่างไรนะครับและเมื่อเจ็บป่วยมากเจ็บป่วยหนักนะครับควรจะต้องแจ้งใครบ้างแจ้งที่บ้านแจ้งครอบครัวเขาอย่างไรตรงนี้ก็หมายว่าหัวหน้าทีมงานของเขาหรือว่าผู้ประสานงานด้านสุขภาพของสมองก็จะเป็นผู้ที่ดำเนินการขณะกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้คนไทยมีสิทธิการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยดังนั้นแม้เราจะไม่เจ็บป่วยเราควรดูแลสุขภาพตนเองด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งและยังมีเทคนิคง่ายๆในการดูแลสุขภาพที่ดีด้วยการดูแลตนเองนั่นคือเริ่มด้วยการดื่มน้ำประมาณวันละ2ลิตรหรือประมาณ 8-10 แก้วพยายามหลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยวในตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้แคลอรี่เพิ่มถ้าจำเป็นต้องรับประทานควรรับประทานซีเรียลที่มีไฟเบอร์สูงผลไม้และผักน้ำเต้าหู้หรือนมไขมันต่ำช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดและช่วยให้ลำไส้ทำงานดีขึ้นด้วยควรเพิ่มไฟเบอร์ในแต่ละวันให้มากขึ้นเช่นเติมซีเรียลในอาหารเช้าเปลี่ยนจากรับประทานข้าวขาวเป็นข้าวกล้องเปลี่ยนขนมปังขาวเป็นขนมปังโฮลวีตควรเพิ่มผักผลไม้ถั่วให้มากขึ้นควรรับประทานผลไม้2ผลต่อวันโดยมีขนาดเท่าจานรองถ้วยกาแฟจัดจานอย่างไรใส่ใจสุขภาพสูตร211ผัก2ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนข้าว1ส่วนเพียง1จานอาหารครบถ้วนเพิ่มผักหลากสีผลไม้สดไม่หวานวันละ2จานรองถ้วยกาแฟเพื่อสุขภาพที่ดีนั้นเราควรที่จะลดหวานเช่นน้ำตาลลดมันเช่นอาหารทอดแกงกะทิเนื้อติดมันลดเค็มเช่นไม่ใส่เครื่องปรุงเพิ่มเพียงแค่การดูแลตนเองอย่างถูกวิธีใส่ใจเลือกอาหารและโภชนาการที่ถูกต้องการออกกำลังกายสม่ำเสมอตรวจสุขภาพเป็นประจำเพียงเท่านี้คุณก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีตลอดไปการดูแลรักษาสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ควรละเลยเราควรหันมาใส่ใจตัวเองหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะทำให้เราเจ็บป่วยเพราะหากเราเจ็บป่วยไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็อาจมีปัญหาอื่นๆตามมาได้อีกมากมาย